การให้ที่ดีที่สุดคือการให้สิ่งที่ผู้อื่นต้องการหรือขาดแคลนที่สุดการให้บางอย่างอาจไม่มีประโยชน์เลยหากเวลาเปลี่ยนไปเช่นคนสองคนให้ข้าวแก่คนที่กำลังหิวโหยมากคนแรกมัวแต่ทำกับข้าวให้อร่อยที่สุดแต่คนที่สองรีบเอากับข้าวและอาหารอย่างธรรมดามาให้คนหิวโหยกินเมื่อเขากินเสร็จแล้วจนอิ่มหนำสำราญถึงจะมีกับข้าวและอาหารที่อร่อยแสนเลิศเลอเพียงใดเขาก็ไม่ต้องการอีกแล้วเพราะเขาอิ่มจนกินอีกไม่ไหวแล้วนั่นเองในตำราการปกครองของจีนโบราณกล่าวว่าการให้ที่ดีที่สุดคือการให้ที่ผู้ใต้ปกครองของเรานั้นต้องการอย่างเช่นในสมัยโบราณฮ่องเต้พระองค์หนึ่งปกครองแผ่นดินด้วยความสงบสุขมีปีหนึ่งที่ข้าวให้ผลผลิตเป็นจำนวนมากฮ่องเต้ได้เข้าคลังหลวงอย่างมากมายจึงทรงมีพระราชประสงค์จะแจกข้าวที่เหลืออย่างมากมายมหาศาลนี้ให้แก่ประชาชนแต่มหาเสนาอำมาตย์ผู้หนึ่งทัดทานไว้โดยให้เหตุผลว่าในตอนนี้ใครๆก็มีข้าวเหลือกินเหลือใช้อย่างมากมายการแจกจ่ายให้ประชาชนตอนนี้ย่อมไม่ได้อะไรเลยเผลอๆฮ่องเต้อาจโดนด่าได้ว่าให้มาก็ไม่มีที่เก็บก็ได้ดังนั้นควรเก็บให้ดีอย่างมิดชิดในท้องพระคลังจะดีกว่าเพื่อจะได้ใช้ในเวลาขาดแคลนจริงๆฮ่องเต้ได้ฟังดังนั้นก็ทรงเชื่อคำแนะนำและให้ทรงเก็บข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉางหลวงอย่างดีจนเวลาผ่านไปถึง2ปีทั้งประเทศได้เกิดความอดอยากเพราะเกิดฝนตกหนักติดกันเป็นเดือนทำให้น้ำในแม่น้ำใหญ่ๆอย่างเช่นห่วงหูและแยงสีเกียงล้นเข้าท่วมไร่นาเสียหายประชาชนทั่วเมืองขาดแคลนข้าวปลาอาหารฮ่องเต้จึงให้เอาข้าวที่เก็บไว้ในยุ้งฉางออกมาแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทั่วแผ่นดินทำให้ประชาชนรอดพ้นวิกฤตไปได้และประชาชนได้แซ่ซ้องสรรเสริญฮ่องเต้พระองค์นี้เป็นอันมากผู้ที่ให้สิ่งที่ผู้อื่นต้องการจริงๆในยามที่ขาดแคลนสุดยากจนข้นแค้นอุปมาเหมือนการช่วยชีวิตคนผู้นั้นให้ล่วงพ้นอันตรายดังนั้นนอกจากจะเป็นบุญและเป็นการทำดีอย่างใหญ่หลวงแล้วคนยังจะจดจำชื่อไปอีกนานแสนนานอีกด้วย